เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานางสาวสมใจสุวรรณสุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้นำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและคณะสื่อมวลชนเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยแล้งภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีการนำคณะสื่อมวลชนติดตามสถานการณ์ในขุมน้ำพื้นที่ซอยพะเนียง3กองและอ่างเก็บน้ำบางวาดรวมถึงเข้ารับฟังการทำงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสถานภัยในการรับผิดชอบสถานการณ์ภัยแล้งอีกด้วยทางด้านนางสาวสมใจสุวรรณสุภพนาได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าตอนนี้ภูเก็ตมีแหล่งน้ำหลักๆอยู่ทั้งหมด5แหล่งด้วยกันคือขุมน้ำเทศบาลขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติขุมน้ำหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขุมน้ำซอยพะเนียงและอ่างเก็บน้ำบางวาดแบ่งเป็นน้ำในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตสามารถผลิตเองได้คิดเป็น 71% น้ำที่มาจากส่วนภูมิภาค 3% และน้ำที่มาจากภาคเอกชนอีก 26% สำหรับสถานการณ์น้ำในตอนนี้ถือว่ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนและจะรองรับความต้องการใช้น้ำของพี่น้องประชาชนไปได้อีกตลอดช่วงฤดูร้อนนี้แต่หากฤดูร้อนยาวนานเกินกว่าปกติไม่มีฝนตกลงมาทางเทศบาลนครภูเก็ตเองก็จะมีแผนในการรับมือจัดการอยู่2รูปแบบด้วยกันคือ1หากสถานการณ์ภัยแล้งเข้าสู่ขั้นวิกฤตก็จะใช้มาตรการเพิ่มแรงดันลดแรงดันของน้ำและ2หากเข้าขั้นวิกฤตมากก็จะใช้มาตรการจ่ายน้ำเป็นห่วงเวลาซึ่งทางด้านเทศบาลก็จะมีการประกาศให้กับพี่น้องประชาชนให้ทราบโดยทั่วกันในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสถานภัยนายพงศักดิ์สิริทัพผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสถานภัยภูเก็ตได้กล่าวถึงการรับมือกับสถานการณ์ไฟไหม้และภัยแล้งว่าเรามีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยแล้งเฉพาะกิจจะทำแผนเฉพาะกิจและมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังเรื่องของไฟไหม้และขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัดอีกด้วยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสถานภัยเองนั้นปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงมีระบบการรับแจ้งเหตุด้วยวิทยุสื่อสาร24ชั่วโมงมีรถดับเพลิงพร้อมบริการ8คันรถบรรทุกน้ำ8คันเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเราสามารถไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภายในเวลาที่รวดเร็วจึงขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ที่199หรือ076-211-111หรือ076-212-457หรือสายด่วน1132ตลอด24ชั่วโมง